ทับพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ครับท่านผู้ชมได้เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดินทางมาฝึกซ้อมในช่วงเย็นกันเลยที่บริเวณสนามซ้อมนะครับในพื้นที่ของช้างอารีนานะครับซึ่งเป็นรังเหญ้าของจ่าฝูงประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับสภาพความพร้อมล่าสุดของเชียงใหม่ FC ก็ถือว่ามีเพียงชยานนท์คำแก่นคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้รับบาดเจ็บที่เหลือก็ถือว่าฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามแล้วก็ไม่มีใครติดโทษแบนแต่อย่างใดเชียงใหม่นั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะสดนะครับแตกต่างจากทางบุรีรัมย์ที่เพิ่งลงเล่นในเกมกลางสัปดาห์ในฟุตบอลถ้วยนะครับ FA ครับแต่ก็เปิดบ้านชนะลำปาง FC มาถึง4-1เกมนี้เจ้าถิ่นบุรีรัมย์นั้นจะไม่มีสุชาวนุชนุ่มนะครับแล้วก็จักรพันธ์แก้วพรมที่บาดเจ็บแล้วก็พวกเขาจะไม่มีมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นนะครับอย่างโฮโซกะอิที่ติดโทษบาดก็ถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นรองก่อนจะลงสนามเนี่ยพอสมควรเลยนะครับนี่ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกในลีกสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเจอกันในบอลถ้วยแล้วก็หนสุดท้ายที่เชียงใหม่เคยมาเล่นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็นู่นเลยครับปี2011ตอนนั้นก็เป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็เราบุกมาแพ้ 3-1 ในรอบ16ทีมก็ถือว่าการเวลาผ่านมา8ปีครับคราวนี้จะมาเจอกันอีกครั้งสภาพจิตใจของนักเตะเชียงใหม่ FC ก็ถือว่าไร้ความกดดันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับลูกกลมๆนะครับแม้ว่าเราจะเป็นรองเยอะแล้วก็เขาเป็นจ่าฝูงแล้วก็บุรีรัมย์นั้นที่ว่าแกร่งทั่วพันเลยนะครับแต่ว่าลูกกลมๆครับเมื่อลงสนามไปแล้วนี่ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับขอเพียงสู้อย่างเดียวให้สมกับเป็นพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ติดตามชมเกมนี้ได้นะครับแข่งขันในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้นะครับ20:00 น.ตรงถ่ายทอดสดทาง TrueSport HD 2นะครับแล้วก็แฟนบอลเชียงใหม่ครับไปชมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับแบบสนุกๆมันๆเลยนะครับที่ลีโอนะครับจอยักษ์ลานพรเมนาด้านะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่5 โมงเย็นอย่าลืมเชียร์พวกเราพยัคฆ์ล้านนาบุกมาเยือนปราสาทสายฟ้าจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วเจอกันครับ